คลิปเนี้ยเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าวิธีการรักษาตัวการดูแลสุขภาพตัวเองทำแบบไหนเมื่อเราติดโควิดแล้วก็ดีนะใช่เพราะว่ามีเพื่อนๆเราหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยกันหรือว่าเพื่อนๆที่เรารู้จักเนี่ยหลายคนเขาก็อยากรู้นะว่าคนที่ติดโควิดมาแล้วเนี่ยมันดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยแหมจะให้เขามาติดมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะคือเราเองเนี่ยด้วยความที่เราผ่านมาแล้วไงเราก็เลยมีช่องทางมาบอกเขาได้ว่าเราดูแลตัวเองยังไงอ๋อตอนนี้ก็คือหมีเองเนี่ยอยู่ในช่วงของติดอยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้คือติดอยู่แล้วติดโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราติดก็คล้ายๆพี่แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าดูปกติมากก็คือว่านี่คืออยู่บ้านใช่ปะนี่คืออยู่บ้านอ๋อเป็นของหมีเองเนี่ยมันมีของหมีเองเนี่ยมันมีอาการก่อนหน้านี้ตอนนั้นมันอาการของพี่หมีตอนแรกก็คือว่ามันเป็นพายุเข้าพายุเฮอริเคนเข้าแล้วเราเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านสามีไปทำงานใช่ไหมสามีกลับมาเขาก็จะบ่นว่าฉันไม่ค่อยดีเลยรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนฉันเป็นไข้แล้วก็จับดูเฮ้ยเขาตัวร้อนเราก็มองว่าเขาตัวร้อนนะเราก็คิดว่าเขาเป็นไข้แล้วก็คุณก็กินไอบูโพพิลซีแล้วก็กินยาแก้แพ้แล้วก็เอายาให้เขากินแล้วให้เขาไปนอนใช่ไหมเขาตื่นเช้ามาก็โอ๊ยไม่โอเคเลยฉันไม่โอเคเลยฉันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเธอฉันคิดว่าเป็นเพราะไอ้นี่แหละอากาศมันคึมเนี่ยมันอากาศมันไม่มีแสงแดดอ่ะมันคึมอยู่ตลอดเพราะพายุมันเข้าเนี่ยแหละฉันก็เลยเป็นน้ำมูกคือช่วงนั้นเป็นน้ำมูกเยอะมากแล้วเป็นหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็เจ็บคอเริ่มเจ็บคออาการเหมือนคนเป็นไข้ทั่วไปเนาะด้วยความที่เราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราเป็นภูมิแพ้กำเริบเราก็รักษาตามที่เรารู้สึกตัวว่าเราเป็นแบบนี้แล้วก็จัดยาให้สามีกิน2อาทิตย์เขาก็ทรงสุดๆทรงสุดๆหนักสุดถึงขนาดเช็ดตัวต้องเช็ดตัวแต่ที่เนี้ยด้วยความที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่คนไทยชอบก็คือเมื่อรู้ว่าเจ็บคอเราก็จะกินน้ำอุ่นกินชามะนาวที่บ้านก็จะต้มน้ำกระเจี๊ยบแดงเนี่ยต้มน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปกินเช้ากาแฟหลังจากกาแฟกาหนึ่งก็เป็นน้ำชากระเจี๊ยบเสร็จก็เป็นชาดอกอัญชันพอหมดปุ๊บก็จะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเราจะไม่ให้กินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นเลยซึ่งฝรั่งจะต่างกันกับเราฝรั่งเขาเข้าใจว่าเมื่อเขาเจ็บคอสิ่งที่จะทำให้เขาหายก็คือน้ำเย็นกับช็อกโกแลตเย็นจะทำให้เขาหายเขาก็จะวนกินเราก็ไม่ใช่นะเธอจะต้องกินน้ำเย็นเธอต้องกินชานะเธอห้ามกินน้ำเย็นอะไรเงี้ยเราก็จะสู้กันอยู่พักนึงเขาอาการไม่ค่อยดีเหมือนกับว่าเหมือนปวดเนื้อปวดตัวแบบเมื่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาขี้เกียจเถียงกับเราสุดท้ายเขาก็เลยกินน้ำชาทั้งวันแล้วก็อาหารตอนเช้าก็จะเป็นอาหารเบรคฟาสต์ทั่วไปของฝรั่งพอเที่ยงมาก็จะเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มเป็นข้าวต้มตอนเย็นมาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งอาทิตย์ประมาณเกือบ2อาทิตย์กินอย่างเงี้ยประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ดีขึ้นไหมหลังจากนั้น2อาทิตย์ก็เขาก็ทรงตัวคือไม่หนักอาการไม่หนักเนาะทำให้เราไม่รู้ว่าเราติดหรือไม่ติดเราไม่รู้ตรงนั้นพออากาศมันเริ่มเปลี่ยนคือพายุมันออกไปแล้วแล้วอาการเขายังไม่หายทางบริษัทก็เลยโทรมาว่าคุณต้องไปตรวจนะคุณไปตรวจโควิดเผื่อคุณเป็นโควิดแล้วคุณก็ควอรันทีน14วันก็คือกักตัว14วันใช้สิทธิ์14วันได้พอรู้ว่าจะต้องไปตรวจก็เดินเข้าไปตรวจเพราะปกติมันเดินเข้าไปแล้วมันได้ตรวจใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะพี่ฝนที่เนี่ยไม่ใช่นะเดินเข้าไปเขาไม่ตรวจให้เขาบอกว่าคุณจะต้องทำนัด
ถึงจะมาตรวจได้ทำนัด2วันได้ตรวจแต่เราเห็นแล้วอาการเขาไม่ดีขึ้นเราก็อ่านมาค่อนข้างเยอะเนาะว่าคนป่วยต้องกินอะไรมันก็เลยต้องซื้อยาไทลีนอลก็เลยเปลี่ยนจากไอบูโพพิลเป็นไทลีนอลก็ให้เขากินไทลีนอลเขาก็เริ่มดีขึ้นอาการเขาดีขึ้นดีขึ้นพอไปตรวจตอนแรกได้เวลา17นาฬิกาบริษัทเขาโทรไปเคลียอะไรไม่รู้ก็เลยได้เป็น11นาฬิกาครึ่ง11นาฬิกา30ก็ไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บบ่ายโมงเขาโทรมาบอกเขาโทรมาแจ้งผลคุณติดโควิดนะเอ้าเหรอมีอะไรอย่างอื่นไหมไม่มีไม่มีคุณควอรันทีนอยู่ที่บ้านนะ14วันคุณติดโควิดคุณจะต้องควอรันทีนอยู่ที่บ้านนะ14วันแค่นั้นก็เอาบอกแค่นี้โดยที่ทางศูนย์เองหรือว่าโรงพยาบาลที่ไปตรวจเนี่ยเขาไม่ได้ส่งยาอะไรต่างๆมาให้เลยใช่ปะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ข้อดีของที่นี่ก็คือในเมื่อบอกว่า14วันคุณจะต้องอยู่ในบ้านก็คืออยู่ในบ้านเออไม่ได้ออกไปไหนนะฮะแล้วต้องอยู่ในบ้าน2คนนี่หมายถึงว่าเราต้องเว้นระยะห่างกันไหมไม่ห่างแล้วก็อยู่กันปกติอ๋อคือตอนนั้นน่ะพี่หมีเองเนี่ยรู้ว่าตัวเองติดกับสามีแล้วใช่ปะรู้เรามีอาการเรารู้ว่าเราเหมือนกับว่าพี่หมีก็อ่านมาค่อนข้างเยอะนะพี่เฟิร์สเรื่องเนี้ยเราค่อนข้างจะเตรียมความรู้เตรียมความพร้อมเพราะว่าสามีทำงานเซอร์วิสไงเขาเป็นฟิลเซอร์วิสเขาจะต้องไปบริษัทนู้นบริษัทนี้คือเราเตรียมความพร้อมเราเตรียมใจเราอยู่แล้วแหละว่าเราอ่ะอาจจะมีสิทธิ์ติดทีเนี้ยก็เลยเตรียมความพร้อมตัวเองดูว่าเอ้ยเกิดอาการจะมีอาการแบบไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตรวจก็ติดจริงๆไปตรวจก็ติดแล้วมีอาการตามนั้นแต่อาการเราไม่หนักก็คือติดทั้งคู่เลยใช่ไหมติดทั้งคู่ติดทั้งคู่ก็คือสรุปแล้วสองคนเนี่ยคือพี่หมีกับแฟนก็คือต้องควอรันทีนตัวเองอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่เฉพาะอยู่ในรอบบ้านวันเนี่ยอยู่เฉพาะรอบบ้านเรามีการอาหารนี่เราคือเตรียมพร้อมไว้ก่อนนั้นแล้วใช่ปะอาหารการกินที่อเมริกาเนี่ยแตกต่างจากเมืองไทยยังไงใช่ไหมพี่เอาตรงเรื่องอาหารนะปกติแล้วเราไม่ป่วยเราก็ซื้อของเป็นสต็อกเราจะไม่ออกไปซื้อกับข้าวทุกวันหรือว่าไปกินอาหารนอกบ้านเราจะไม่ค่อยเพราะว่าราคาที่นี่มันแพงพี่เฟิร์สรู้ใช่ไหมว่ากับข้าวราคาอะไรทุกอย่างที่นี่มันจะแพงดังนั้นเราก็จะมีสต็อกสำหรับ1อาทิตย์แต่ส่วนมากสต็อกของพี่หมีจะมีประมาณเดือนนึงนั่นคือเรามีสต็อกสำหรับอาหารน่ะ1เดือนเราก็กินอาหารในสต็อกของเราทีนี้มันจะดีอย่างนึงนะตรงที่ว่าเราสามารถโทรสั่ง delivery ได้คือเราโทรไป Walmart ให้เขาสั่งส่งคือเราบอกลิสต์รายการว่าเราอยากได้อะไรอะไรอะไรบ้างเขาจะหักเงินผ่านบัญชีเราใช่ไหมแล้วเขาก็เอาของมาส่งเขาก็จะวางไว้หน้าบ้านใส่กล่องวางไว้หน้าบ้านแล้วเขาก็ไปเราค่อยเปิดประตูออกไปแล้วก็ไปเอาของเข้าบ้านจะเป็นแต่นี่คือสำหรับเคสที่ติดโควิดนะครับไม่ทุกบ้านเป็นอย่างนี้ทุกบ้านก็คือจะเป็นแบบนี้คือเราสามารถใช้บริการ delivery ได้โดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านเลยโอเคสรุปแล้วของพี่หมีเองก็คือต้องควอรันทีนตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองโดยการเนี่ยกินอยู่กินยาเองหาเองหมดเลยเหรอครับใช่ใช่ค่ะของแล้วตอนนี้ของพี่หมีเองอ่ะควอรันทีนถึง14วันยังเพิ่งจะตรวจเมื่อไม่กี่วันนี้เองจะตรวจไม่กี่วันนี้เองทีนี้เราก็มองว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราจะไปขอตรวจอีกรอบนึงเราจะทำนัดขอตรวจอีกรอบนึงเรามีความรู้สึกว่าเราป่วยมามากกว่า14วันแล้วอาการเรามีอาการที่ดีขึ้นอาการโดยรวมของพี่หมีตอนนี้ก็คือตอนนี้นะมีเวียนหัวบ้างเล็กน้อย
ไม่มีไข้เจ็บคอเสียบคอเหมือนเรากลืนหอยเม่นลงไปอ่ะแล้วมันมีอะไรเป็นปุ่ม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 ทิ่ม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 อ่ะมันไม่เหมือนอาการมันไม่เหมือนอาการเป็นไข้ที่มีเสลดแบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะพี่เฟิร์สมันเป็นอาการเหมือนคออักเสบที่มีอะไรทิ่มคอให้มันเป็นแผลแล้วเหมือนมีน้ำเกลือลงไปอย่างเงี้ยมันจะแสบแสบแบบเนี้ยมันจะแสบแบบเนี้ยพี่อ๋อครับค่ะแต่หมอที่บรรทายผู้บอกอยู่ว่าพวกเชื้อพวกนี้เนี่ยมันจะมาวนเวียนอยู่แถวลำคอเรากับจมูกเราพวกนี้เนี่ยดังนั้นก็เลยบอกว่าให้เราคั่วคอด้วยน้ำเกลือบ้างหรือว่าน้ำยาพ่นปากบ้างมันจะไปฆ่าเชื้อที่มันอยู่แล้วมันจะอยู่ประมาณเนี้ยจะอยู่ประมาณเนี้ยนะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะมีความรู้สึกแล้วก็มันจะมีอาการหนาวสั่นเป็นบางครั้งคือเหมือนไข้มันขึ้นมันก็จะมีอาการสั่นเป็นพักแล้วก็หายเป็นพักแล้วก็หายคือณตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากสภาพการผมมองว่าพี่หมีแบบปกติมากคือถ้าไม่บอกว่ากำลังอยู่ในช่วงรักษาโควิดอยู่นี่คือแบบไม่รู้เลยนะครับคือไม่มีอาการของการป่วยเจ็บปวดร่างกายตอนนี้ปวดเมื่อยร่างกายมีบ้างไหมเมื่อยมันจะมีอาการเมื่อยนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เราเป็นถึกทนแต่ว่าไม่ไอเลยเนาะไม่ไออันนี้หน่อยไอนี้หน่อยคือบางช่วงเท่านั้นกินหนักๆเลยก็คือกินน้ำมะนาวกินน้ำมะนาวกินจนรู้สึกว่ากินมะนาวแล้วไม่ได้รสชาติไม่ได้รสชาติมะนาวเหมือนปากลิ้นมันชาไหมบางคนเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเรากินน้ำกินมะนาวเยอะเกินไปแล้วลิ้นเรามันชาวันนั้นตกใจที่ทำคลิปลงไปช่องแบร์ทาวเวลนะก็คือนั่งกินมะนาวอยู่แล้วกำลังคุยว่าเราเป็นแบบไหนแล้วมีอาการอะไรบ้างแต่เรากินมะนาวเข้าไปแล้วเราไม่รู้สึกเลยว่าเรากินมะนาวรู้สึกเฉยๆแล้วก็เฉยๆเอาเหรอแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะมีเคสของแม่ของเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคือเขากินข้าวต้มอ่ะลูกเขาก็อยากรู้ว่าแม่เขาติดโควิดหรือเปล่าเพราะว่าแม่เขาป่วยมาแบบแฟนเลยป่วยมาหลายวันแล้วก็ไม่หายสักทีทรงสุดๆจนข้าวต้มให้แม่เขากินเนี่ยเขาจะใส่เกลือใช่ป่ะในข้าวต้มอ่ะคนไทยเราอ่ะทีนี้เขาใส่เกลือลองใส่เกลือเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแม่เขาก็บ่นว่าทำไมวันนี้ข้าวต้มจืดจังเขาเลยบอกอ้าวเหรอเดี๋ยวไปเติมเกลือให้อีกเขาก็ใส่ไปอีกนะแม่เขาบอกว่าจืดมากเลยวันนี้ไปใส่เกลือให้ม้าหน่อยเงี้ยปรากฏว่าลูกเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยฉันใส่เกลือเยอะมากเลยนะเนี่ยทำไมแม่บอกว่าจืดมากเขาก็เลยวันนั้นให้แม่กินข้าวเสร็จเขาก็พาแม่ไปตรวจปรากฏว่าผลออกมาก็คือแม่ติดโควิดเขาเลยมองว่าคนไทยก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการลิ้นรับรสไม่ได้แล้วก็กลิ่นจมูกรับกลิ่นไม่ได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะตระหนกแล้วล่ะว่าเป็นอาการโควิดก็คือถ้าสมมุติว่าเราป่วยแล้วมีอาการหนักนะเราสามารถเรียกแอมบูแลนซ์เรียกรถฉุกเฉินให้มารับเราที่บ้านเพื่อที่จะไปส่งโรงพยาบาลได้นะการเรียกรถฉุกเฉิน1ครั้งเราจะต้องเป็นคนจ่ายเองไม่เกี่ยวกับประกันนะคะประกันจะไม่จ่ายค่ารถฉุกเฉินให้เรานะคะทีนี้พี่หมีไม่มีประสบการณ์ในการเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่าพี่หมีได้โทรไปสอบถามพี่จีนะคะจีแอนจอยชาแนลนะคะก็คือพี่จีเป็นคนไทยรุ่นแรกๆเลยที่ติดโควิดพออเมริการะบาดหนักช่วงนั้นก็คือพี่จีแกเป็นคนติดแล้วแกก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแกแชร์ประสบการณ์มาให้ฟังว่าแกเรียกรถฉุกเฉิน3ครั้งนะฮะแกต้องจ่ายค่ารถฉุกเฉินครั้งละ 1,200 เหรียญ นะฮะส่วนค่าพยาบาลรักษา20วันของแกอยู่ในโรงพยาบาลใช้เงินรักษาไปทั้งหมด 90,000 เหรียญสหรัฐนะฮะก็แกใช้ประกันของรัฐบาลในการจ่ายก็จะมีส่วนต่างที่แกจะต้องจ่ายเพิ่มเติมประมาณ 2,000 เหรียญทีเนี้ยอันนี้ก็คือฝั่งของอเมริกาถ้าเราไม่ป่วยหนักเราก็จะดูแลตัวเองที่บ้านรักษาตัวเองตามอาการที่บ้านนะคะเราก็ต้องรักษาคือดูแลตัวเราเองแล้วก็ดูแลสังคมด้วยน
ด้วยการที่ควอรันทีนทีนี้พี่หมีมองว่าตัวเองอะรู้สึกว่าสภาพร่างกายของตัวเองดีขึ้นพี่หมีก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยไม่ต้องรอถึง14วันหรอกฉันรู้สึกว่าฉันดีขึ้นแล้วฉันอยากจะตรวจก็เลยโทรไปนัดขอทำเรื่องตรวจโทรไปนัดวันนี้ได้ตรวจวันจันทร์ตอน5โมงเย็นหลังจากไปตรวจอีกรอบนึงแล้วผลเป็นแบบไหนพี่หมีจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังนะคะให้ทุกคนได้ฟังว่าพอไปตรวจอีกครั้งนึงพี่หมียังมีเชื้ออยู่ไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของพี่เฟิร์สเพราะพี่เฟิร์สเนี่ยติดโควิดที่เมืองไทยตอนที่ระบาดหนักๆช่วงเดือนกรกฎานะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าที่เมืองไทยมีการรักษาแบบไหนมีการติดตามผลแบบไหนนะคะรอฟัง EP ที่2ส่วน EP 1นี้ก็พี่หมีเป็นคนแชร์จากฝั่งอเมริกานะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าแบร์ทาวเวลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่หมีจะได้อัพคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับรู้เท่าที่จะทำได้ยังไงคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ